สวัสดียามฝนตกนะครับพี่น้องก็ฝนตกๆนะครับบรรยากาศเย็นๆนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ4โมงกว่าแล้วนะครับพี่น้องก็ฝนตกยังไม่หยุดเลยนะครับฝนตกยังไม่หยุดยังไม่ได้กินอะไรกันเลยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าหิวมากเลยนะครับพี่น้องดีที่ว่าผมพาไอ้เนชั่นติดมาด้วยนะครับเอาเนชั่นออกมาด้วยนะครับของน้องตังนะครับก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับก็ได้ใช้ตอนนี้เลยนะครับพี่น้องก็ได้ใช้ตอนฝนตกนะครับก็ไฟก็ดับหมดแล้วนะครับตอนนี้ก่อไฟไม่ได้นะครับฝนตกเปียกหมดเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศนะครับนี่บรรยากาศตอนนี้นะครับพี่น้องฝนตกหนักมากเลยนะครับก็จะก่อไฟหุงข้าวก็ลำบากนะครับก็ผมหิวแล้วครับตอนนี้หิวมากครับผมว่าจะมากินไอ้นี่ดีกว่ากินเนชั่นดีกว่าไม่รู้กินเป็นไหมนะครับพี่น้องกัดเลยนะครับพี่น้องกัดเลยมีดไม่รู้ไปไหนหมดแล้วโอ้ยเหนียวมากเลยถุงของเขาเหนียวมากเลยครับพี่น้องหิวนะครับพี่น้องตอนนี้หิวหาอะไรกินดีกว่านะครับหลายวันแล้วไม่ได้กินนะครับพี่น้องก็ไม่รู้ยังทำเป็นไหมนะนี่มันไข่มาแบบนี้นะครับเดี๋ยวมากินกันนะครับบรรยากาศฝนตกๆนะครับพี่น้องเราก่อไฟไม่ได้เราก็ต้องเอาเนชั่นออกมากินนะครับนี่เนชั่นนะครับพี่น้องของทหารไอ้กันนะครับนี่ก็มีอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวผมดูมีอะไรบ้างมีอะไรน่ากินบ้างนะครับข้างในอันนี้ยาตำความร้อนนะครับไม่ได้กินนานนะครับทำไม่ค่อยถูกพี่น้องอันนี้น่าจะเป็นเนยจำพวกติ๊กชู่นะครับจำพวกติ๊กชู่แล้วก็ไอ้ลูกอมนะครับมีหลายอย่างเลยของเขาข้างในอันนี้ก็มีอะไรอันนี้อันนี้ก็เดี๋ยวมาเข้าตู้อบกันนะครับเครื่องทำความร้อนนะครับก็เดี๋ยวเรามากินกันนะครับพี่น้องบรรยากาศฝนหิวมากเลยนะครับพี่น้องตอนนี้ถุงก็แกะไม่ก็ได้เหนียวมากโอ้มีอะไรบ้างครับเนี่ยดูพี่น้องมีเม็ดอะไรบ้างมีถั่วแล้วก็มีอะไรเขียวๆไม่รู้เหมือนกับเม็ดลูกกวาดเลยครับพี่น้องเขียวๆกินข้างในไกลๆช็อกโกแลตดูพี่น้องเห็นไหมครับเราไปลองวิธีการทำนี่ใส่ทั้งสองอันเลยครับพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวเทน้ำลงไปบรรยากาศขุ่นๆนะครับก่อไฟไม่ได้ก็มากินเนชั่นกันดีกว่านะพี่น้องให้มีน้ำนะครับมีน้ำก็กินได้แล้วให้มีน้ำเราก็ทำความร้อนได้แล้วครับ
นี่ครับคนตำเป็นนะครับคนตำเป็นตำกินบ่อยนะครับพอหิวโป๊กก็เดินมาที่ห้องผมตำกินบ่อยนะครับไอผมนี่ไม่ค่อยได้กินครับพี่น้องก็เลยตำไม่กระดูกใส่น้ำลงไปโอเคครับพี่น้องก็เดี๋ยวมาคอยกันนะครับมาคอยให้มันร้อนก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมากินกันนะครับก็ในระหว่างนี้ก็มากินเม็ดถั่วเล่นกันก่อนนะครับความร้อนมันไม่ขึ้นนะพี่น้องไม่รู้เป็นอะไรขึ้นเร็วเริ่มร้อนแล้วพี่น้องความร้อนเริ่มมาหิวนะครับพี่น้องไม่รู้จะเอาอะไรมากินเล่นมีถั่วมีเม็ดธัญพืชอะไรเยอะแยะมากมายเลยขึ้นไหมเยอะเลยวันนี้หิวนะครับพี่น้องโอ้เป็นอะไรไม่รู้นี่เป็นอะไรไม่รู้พี่น้องข้างในก็ทำไงไม่รู้แล้วเดี๋ยวลองทำดูก็กินดิบแป้นใช่ไหมตาเนยอ่ะครับพี่น้องผมก็ทำไม่ถูกเหมือนกันพี่น้องไม่เคยเป็นฝรั่งนะครับก็จำได้ตั้งแต่เกิดมาก็อยู่แต่กลางทุ่งกลางนานะครับพี่น้องมากินของนอกก็ไปนี่ทำไม่ค่อยถูกนะครับเห็นอะไรอยู่ในถุงนี่คือยัดใส่อย่างเดียวนะครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลยพี่น้องมีอะไรอีกอ่ะนี่อะไรอีกไม่รู้นี่มีวนเก้าๆแก้มดื้อนู่นโรยผงอะไรด้วยไม่รู้พี่น้องผงอะไรไม่รู้ออกเปรี้ยวๆนะครับออกเปรี้ยวอร่อยโยพี่น้องอร่อยผมถือว่าอยู่ในถุงนี้กินได้หมดนะครับพี่น้องยกเว้นกันชื้น อยู่ในถุงนี้กินได้หมดนะครับยกเว้นกันชื้นอย่างเดียว
อร่อยครับพี่น้องแก้ขัดได้ครับร้อนไหมในยังไม่ค่อยร้อนเลยน้ำมันซึมเข้ายากเลยไม่ได้เลี้ยงเลี้ยงก็ไม่ซึมบีบบีบเลยมั้ยบีบเลยซึมซึมเฮกเลยเยอะซึมคงอันนี้ออกเปรี้ยวๆเนี่ยน้องล้มเราเลยออกเปรี้ยวๆครับออกเปรี้ยวๆเหมือนกับขนมของเด็กอ่ะหรือก็ให้ละลายกับน้ำก็บอกไม่ถูกเหมือนกันครับหรือก็ให้ละลายกับน้ำอันนี้ลายน้ำมันแน่นะค่อยลายน้ำถุงแต่พี่น้องผมเทดรวยบนไอ้นี่ละเห็นว่ากินเข้าไปอยู่ในท้องมันก็ไปกองอยู่ที่เดียวกันอยู่ดีอะไรครับจะไปเหรอมันมีสองแฟนพี่น้องมีสองแฟนครับอันนี้เป็นเนยพี่น้องเป็นเนยเนยครับพี่น้องผมก็ตักมาเนยเหมือนกับเนยถั่วครับพี่น้องโอ้ตักมาตำแบบนี้เลยผมนี่ก็ละลายน้ำพี่น้องผมเอามาโรยใส่นี่ได้แล้วเข้มข้นดีครับผัดอย่างนี้เลยอันนี้มันไม่ร้อนอ่ะพี่น้องมันแค่อุ่นๆเองแค่อุ่นๆครับมันไม่ร้อนไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรือว่าฐานทำความร้อนมันเสื่อมแล้วก็บอกไม่ถูกเหมือนกันครับช้อนของเขาดีมากเลยว่าช้อนก็ได้อยู่พี่น้องกินได้อยู่ครับยามฝนตกๆพี่น้องประทังชีวิตแก้หิวไว้ก่อนผมถือว่ากินได้หมดที่อยู่ในท้องนี้นะครับยกเว้นอันนี้
อันนี้นี่ผมเชื่อเหลือเกินว่าเป็นไอสารกันความชื้นแน่นอนดูไปเนาะเห็นไหมครับไอเมล็ดธัญพืชอ่ะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพี่น้องไว้พบกันใหม่ติดตามกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขออนุญาตลาก่อนนะครับพี่น้องขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ